ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก่อนในส่วนคลิปนี้คนจะทำการพูดถึงนักเตะแพ็คใหม่เพิ่มเติมที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันพรุ่งนี้9โมงเช้านะครับก็มีมาทั้งหมด2แพ็คเลยด้วยกันนะครับก็คลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงนักเตะไฮไลท์ของแพ็คแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็จะมีใครกันบ้างเรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับแพ็คนี้นะครับเป็นแพ็คของ Epic แนวรับของลาลิก้าสเปนคนหรือว่าสเปนลีกกราเดียนคนก็มีตำนาน3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเกกาซิยาสคนคาเลสปูโยนะครับแล้วก็เอ็ดมิลสันนะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนเลยด้วยกันนะครับก็คลิปที่แล้วคนหรือว่าคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้ทำการอัปเดตเกี่ยวกับ3ตำนานไปแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับมาทำการพูดถึง8นักเตะไฮไลท์กันบ้างแล้วกันนะครับก็มาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มที่คนแรกคนมาตำแหน่งของแบ็คขวานะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่93และเมื่อบุญอยู่ที่96นะครับสำหรับคนแรกและต่อมาคนที่2นะครับตำแหน่งของกองกลางตัวรับจากแอตเลติโกมาดริดกันคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่93นะครับเมื่อบูนอยู่ที่96นะครับสำหรับคนที่2และต่อมาคนที่3เป็นมาโกสอาคุนย่านะครับตำแหน่งของแบ็คซ้ายทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94และเมื่อบูนอยู่ที่97นะครับและต่อมาคนที่4คนตำแหน่งของแบ็คขวานะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94และเมื่อบูนอยู่ที่97เช่นกันนะครับต่อมาคนที่5เป็นนักเตะจาก FC บาร์เซโลนาตำแหน่งของกองหลังเซ็นเตอร์แบ็คนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94และเมื่อบูนอยู่ที่97เลยนะครับและต่อมาคนที่6ก็ทุกคนตำแหน่งของแบ็คซ้ายนะครับก็คือเดลี่บินนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94และเมื่อบูนอยู่ที่97เช่นกันนะครับและคนต่อมาคนที่7นะครับนั่นก็คืออูไนซีมอนตำแหน่งของผู้รักษาประตูนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95และเมื่อบูนอยู่ที่98เลยนะครับสำหรับอูไนซีมอนและปิดท้ายในคนสุดท้ายก็คืออันโตนิโอรูดิเกอร์จากเรอัลมาดริดนะครับตำแหน่งของกองหลังเซ็นเตอร์แบ็คหรือว่า CBF คนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96และเมื่อบูนอยู่ที่99เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็คนักเตะที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันพรุ่งนี้นะครับก็มี3ตำนานคนแล้วก็นักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนเลยด้วยกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนฝั่งของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นการแจกฟรีไอเทมอัพสกิลต่างๆคนหรือว่าการแจกทองฟรี50ทองอะไรประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ